ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ Toyota นะคะ BZ4X นะคะเป็นคันแรกรถไฟฟ้า 100% SUV บอกได้เลยว่าเป็นราคาที่จับต้องได้อยากรู้ภายในเป็นยังไงรถเป็นยังไงคอยติดตามได้เลยค่ะ Toyota ไฟฟ้า EV 100% ซึ่งเป็นคันแรกของทาง Toyota นะคะที่ได้เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการและที่สำคัญก็คือมีเพียง50คันเท่านั้นนั่นก็คือรุ่นBZ4X นะคะซึ่งเป็นรถ SUV นะคะค่อนข้างใหญ่เลยซึ่งบอกได้เลยว่ามาราคาที่เราจับต้องได้ล่ะพี่เกมราคาที่เท่าไหร่คะราคา 1,836,000 บาทโอ้ราคานี่เหมือนน้องๆ Fortuner เลยนะคะบอกได้เลยว่าจับต้องได้นะคะใครที่กำลังมองหารถEV 100% นะคะก็มีอยู่หลายหลากหลายแบรนด์ที่เปิดตัวมาบ้างแล้วแต่ในแบรนดิ้งที่ไฮเอ็นนะคะค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเจ้าแรกๆด้วยซ้ำถือว่าเป็นคันแรกของ Toyota เลยที่ผลิตออกมาในลักษณะเป็นโปรดักชันขายจริงนะครับซึ่ง Toyota เนี่ยไม่เคยทำออกมาขายเลยแต่ว่ารอบเนี้ยToyota เปิดตัวแรงมากก็คือเจ้า BZ4X ตัวเนี้ยเวลาที่เปิดตัวออกมาเนี่ยออกมา50คันแรกเนี่ยจองกันหมดใน24ชั่วโมงและมีใบจองเพิ่มขึ้นอีกกว่า 3,000 ใบนี่เป็นอะไรที่แบบว่าถือว่า Amazing มากสำหรับรถไฟฟ้าจากค่าย Toyota คันนี้นะครับซึ่งบอกเลยได้เลยนะคะตัว SUV คันนี้นะคะมาด้วยกำลังขับเคลื่อน4ล้อนะคะมอเตอร์อยู่ที่160วัตต์นะคะก็คือเป็นมอเตอร์อิสระ2ตัวนะครับด้านหน้า80กิโลวัตต์และด้านหลัง80กิโลวัตต์โอ้แรงม้ามาที่218แรงม้าแรงบิดอยู่ที่337แรงบิดเนี่ยขนาดเนี้ยก็คือเป็นแรงบิดที่ค่อนข้างเยอะมากสำหรับรถ SUV ขนาดกลางแบบนี้นะครับก็หมายความว่า Toyota เนี่ยผลิตรถไฟฟ้าคันนี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความเร็วเท่านั้นแต่ Toyota ต้องการให้รถไฟฟ้าคันนี้มีกำลังในการบรรทุกของหนักด้วยซึ่งถ้าเทียบจริงๆแล้วทอร์คขนาดเนี้ยจริงๆเป็นประมาณรถกระบะเลยก็ว่าได้นะครับวันนั้นนะคะทางเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะก็ได้นั่งร่วมไปทดสอบทั้งหมด4คนนะคะก็จริงๆมีคอนเนคเตอร์1นะคะคนขับ1แล้วก็เรา2คนก็คือตากล้อง2คนนะคะก็คือพี่ยาวกับพี่เกมนะคะซึ่งมีพี่ไข่นะคะเป็นคนขับซึ่งบอกได้เลยว่าหลังจากที่เราได้นั่งภายในก่อนก็คือความกว้างขวางกว้างมากเลยจริงๆคือข้างในเนี่ยเขามีการถ้าเป็นเทียบเนี่ยล้อฐานล้อของรถตัวนี้มีการขยายออกมาด้วยการขยายล้อออกมาตรงนี้ทำให้เรียกได้ว่าเป็นรถที่มีฐานล้อกว้างที่สุดในบรรดารถไฟฟ้าทั้งหมดที่เคยมีมาเลยครับโอ้ยบอกได้เลยนะคะว่าตอนแรกเข้าไปเนี่ยถ้าบอกตรงว่าเจ้าเคยได้ลองค่ายของยุโรปมาค่ายหนึ่งก็ของเขาเป็นรถเก๋งนะคะอันนี้เป็นรถ SUVเพราะการที่เราเข้าไปนั่งข้างในเนี่ยตอนแรกเรากังวลเรื่องของความแคบแต่เมื่อนั่งในห้องผู้โดยสารนี่ค่อนข้างกว้างและหลังคาที่ค่อนข้างสูงสำหรับคนที่ตัวสูงไม่ต้องกังวลเลยตรงนั้นแล้วเป็นไงคะตอนช่วงคนขับพี่ไข่ลองแล้วเป็นไงบ้างพื้นที่ของผู้ขับนะครับกว้างนะครับแล้วเบาะก็ค่อนข้างกระชับตัวมากนะครับระบบการปรับเบาะเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ไอตัวเบาะเนี่ยของทางโตโยต้าเขาบอกว่าเป็นระบบเวนทิเลเตอร์ด้วยก็คือเป็นระบบระบายอากาศของตัวที่เบาะด้วยซึ่งเบาะคู่หน้าสามารถที่จะปรับได้เราเห็นภายในกันแล้วนะคะคราวนี้เรามากันขับตั้งแต่เริ่มตอนสตาร์ทก่อนเลยก็คือสตาร์ทเนี่ยเสียงค่อนข้างเงียบมากโอ้พี่เกมรถคันนี้เนี่ยระยะวิ่งเห็นเขาบอกว่าสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งนี่มันวิ่งได้กี่กิโลคะโอ้วิ่งได้411กิโลเมตรเลยนะครับเขาที่ Toyota เคมไว้โอ้แล้วอัตราเร่งอะคะอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยอยู่ที่ 6.9 วินาทีครับโอ้ถือว่าไวมากเลยนะใช่แล้วที่สำคัญชาร์จ1ครั้งนี่ใช้เวลาชาร์จนานขนาดไหนพี่เกมเวลาชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเป็นชาร์จแบบปกติแบบธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่า AC จะอยู่ที่ประมาณ9ชั่วโมงครึ่งในเวลา0ถึง 100% เต็มก็คือถ้าสมมติว่าคนที่ใช้งานเต็มแล้วไปชาร์จที่บ้านก็ประมาณอยู่ที่9ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามันมีแบบควิกชาร์จด้วยไม่ใช่หรอใช่ถ้าเป็นแบบควิกชาร์จหรือเป็นแบบกระแสตรงเนี่ย DC เนี่ยก็คือใช้เวลาชาร์จ30นาที30นาทีสำหรับคนที่สมมติออกรถแล้วไปชาร์จที่ศูนย์บริการที่แต่วิ่งได้ประมาณกี่กิโลพี่เกมก็ประมาณ 80% ของ411กิโลเมตรโอ้ย80เลยเหรอ 80% ใช่30นาทีประมาณ300กิโลก็น่าจะเกี่ยวข้องกับอัตราการเหยียบด้วยนะอยู่ที่น้ำหนักที่แบกด้วยแล้วอยู่ที่การคนขับขี่ด้วยคราวนี้วิ่งด้วยรถเป็น SUV แล้วคันนี้เหมือนออกมาเนี่ย
เป็นล้อขอบ20นะพี่เกมที่พี่ยาวเห็นก็คือที่ยาวเห็นเนี่ยซุ้มล้อจริงๆมันขยายใหญ่ได้มากกว่านั้นนะไม่ใช่แค่20นะไปคว้านี่อาจจะได้ประมาณสัก22อุ้ยแต่ว่าแค่ล้อ20นี่ปกติก็อยู่ในระดับแบบรถไฮเอนด์แล้วนะครับแบบล้อใหญ่ขนาดนี้ซึ่งแบบล้อรถทั่วๆไปปกติเนี่ยจะไม่ใส่ใช่เต็มที่18ใหญ่แล้วแต่ว่ารถถามว่าโยนไหมวันที่เรานั่งข้างหลังแล้วว่าพี่ไข่ขับข้างหน้านะคะเราจะมีการทดสอบในหลายด่านนะคะแต่ที่แน่คือด่านที่มันลงสะพานแล้วลงเนี่ยความโยนหรืออะไรมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่มากคันนี้ที่เราทดสอบณวันนั้นน่ะที่ทางโตโยต้าให้เรานั่งเนี่ยไม่มีการทดสอบเรื่องของการโดนน้ำ30เซนซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นที่เปิดตัวเนี่ยจะยาวไปมาเองก็คือรถที่เปิดตัวเนี่ยวันนั้นเขามีจุดทดสอบในการแช่น้ำมันก็ไม่ถึงกับแช่หรอกเขาเหมือนกับผ่านลุยน้ำไป30เซนเขาการันตีว่าของเขามีการซีลแล้วซีลมีแผ่นเพลทในการปิดใต้ท้องรถที่อยู่ของตัวแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้เหมือนแบตเตอรี่เสื่อมไวเขาจะมีการซีลและซีลไว้ดีด้วยเหมือนกันแต่บอกได้เลยนะคะน้ำรอระบายของเมืองไทยอ่ะมันจะไม่ใช่แบบปั๊บเดียวแล้วมันระบายมันจะต้องแช่อันนั้นเรายังไม่รู้ว่าโตโยต้าหรือว่าค่ายอื่นๆเนี่ยเจอปัญหาอันนี้หรือเปล่าแล้วแบตเตอรี่เขาจะเป็นยังไงอีกส่วนก็จะเป็นเรื่องของซันลูปที่ให้มากว้างมากแต่ว่าเป็นแบ่งช่วงคือช่วงหน้าสำหรับฝั่งหน้าคนขับแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังคราวนี้ในความรู้สึกผมก็คือมันอาจจะยังมีบ้างที่แบบว่ามันยังมีความร้อนอยู่เวลาที่แบบแดดลงใช่แดดมันไม่มีหลังคาวันนั้นเราลืมดูว่ามีตัวปิดหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าหลังคาซันรูฟเนี่ยก็คือหลายรุ่นแล้วถ้าเป็นรถจีนเนี่ยออกมาหลายรุ่นแล้วก็มีกันเยอะแต่เรามั่นใจว่าของค่ายโตโยต้าเนี่ยเรื่องความรั่วหรืออะไรเขาไม่มีตรงนั้นเพราะว่าไม่เคยมีเรื่องของชื่อตรงนี้ที่เสียหายเนาะต้องบอกก่อนว่าณตอนแรกที่พี่ไข่ขับเนี่ยฟีลลิ่งในการขับเนี่ยมันเป็นยังไงคะตอนแรกที่เขาบอกว่าให้เหยียบด่านแรกที่เขาให้เราทำอะเป็นด่านอะไรคะด่านแรกที่เขาให้เราทำนะครับก็คือการเหยียบไปข้างหน้าประมาณ200เมตรนะครับด้วยความเร็วนี่คือเหยียบจมไปเลยไม่ต้องยกเวลาเหยียบไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันแรงมากเลยครับมันเหมือนรถที่มีเทอร์โบของรถสันดาปเลยครับให้เหยียบสุดเลยครับแต่เราได้เท่าไหร่ในช่วง200เมตรร้อยกว่าเลยนะหลังจากนั้นด่านที่2เราก็จะเรื่องของการสลาลมใช่ครับตอนที่ขับสลาลมนะครับความเร็วอ่ะอยู่ที่ประมาณ50ลักษณะการเหวี่ยงของรถเนี่ยคือรถไม่โยนมากไม่แน่ใจว่าแม็กขอบ20เนี่ยจะมีส่วนช่วยให้รถมันโค้งน้อยลงหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่เพราะด้วยน้ำหนักของมันไม่มีเครื่องยนต์พอมันเป็นแบตเตอรี่ความเบามันก็เลยเบาเขาต้องเอาตัวถ่วงน้ำหนักของตัวช่วงล่างมาดึงก็มีส่วนครับแล้วก็บวกฐานล้อที่ก็ทำกว้างมาด้วยใช่ใช่ถ้าไม่นั้นรถจะโยนนะพูดถึงเอาจริงๆแล้วอะรถแรงขนาดนี้ถ้าเป็น SUV ก็ถ้าไม่ใช่แม็กขอบ20น่าจะโยนกว่านี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสีมีให้เลือกถึง6สีนะคะพี่เกมใช่ไหมรถมีให้เลือกกี่สีพี่เกมข้างนอกเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น6สีด้วยกันนะฮะ6สีเนี่ยก็มีแบ่งออกเป็นทูโทน5สีแล้วก็โมโนโทน1สีทูโทน5สีก็จะมีสีเทาสีเงินสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินที่จะจับคู่กับหลังคาดำทั้งหมดกลายเป็นทูโทนส่วนโมโนโทนเนี่ยก็จะเป็นสีดำล้วนทั้งตัวทั้งคันเลยและแน่นอนว่าข้างในเนี่ยก็ยังมีเบาะเนี่ยสีของเบาะให้เลือกอีก2สีด้วยกันก็คือสีเทาและสีดำโอ้โหซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่แค่แบบว่าจะล็อกสเปคกันนะว่าสีเทาจะต้องเป็นสีดำเท่านั้นสีเทาจะต้องสีเงินจะต้องเป็นสีเทาเท่านั้นเราเลือกได้ใช่เราสามารถเอาสีข้างนอกเนี่ยมาแมทกับข้างในข้างในได้แล้วแต่คนชอบโอ้โหเห็นแล้วว่าคันนี้ทางโตโยต้าเนี่ยออกแบบและคิดค้นมาเนี่ยน่าจะไม่ใช่ใช้เวลาแค่ประเดี๋ยวประดาวเขาคิดค้นมานานมากแล้วเป็นคอนเซปต์คาร์ที่อยู่มาหลายเดือนแล้วอีกด่านหนึ่งที่เราได้เจอก็คือด่านของทางทั้งขึ้นแล้วก็ลงสะพานนะคะระยะเบรกที่พี่ไข่บอกว่าเบรกในระยะทางขรุขระเนี่ยเราจริงๆถ้าเป็นของแก้วนงแก้วน้ำอ่ะมันอาจจะถ้าเป็นของสันดาปมันก็จะกระเทือนหรือรถเล็กอ่ะเราก็จะกระเทือนเยอะแต่ว่าด้วยคันนี้ดูค่อนข้างที่จะเงียบแล้วเราถือกล้องด้วยนะคะถือกล้องด้วยแล้วก็ระยะทางในการขับเนี่ยจริงๆพื้นที่ในการทดสอบก็ให้น้อยไปแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเราอยากเอามาใช้ในถนนจริงแล้วเราอยากจะมาฟีลลิ่งในการเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยมันจะมากกว่านี้แต่ก็คงยากนะครับจะยาวเพราะว่าเราสอบถามไปทางรถสูตรโตโยต้าแล้วก็บอกว่ารถไม่มีเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราเข้าไปในห้องผู้โดยสารแล้วความรู้สึกฟีลลิ่งเป็นยังไงนะคะโอเคครับแล้วก็ไปทางไรฟ์ครับผมโอเคเก็บเงียบสนิทเลยเครื่องเงียบมากครับต้องอุ้ยไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายครับ
ไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายก็คือกลับด้านครับผมเหมือนรถยุโรปครับต้องมีเปิดผิดกันนั่งอ่ะผมว่ามันมีอยู่ในรถอะไรบ้างคะของ Toyota ณตอนนี้นะครับมีอยู่ในตัวนี้ครับผมตัวเดียวครับผมที่รถเลี้ยวอยู่ทางซ้ายนอกจากว่าโซนยุโรปถูกมั้ยฮะโซนยุโรปกับโซนยุโรปครับผมพูดง่ายๆรถโซนยุโรปของ Toyota เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปตรงไพลอนสีเขียวนะครับครับผมจากนั้นเราเบี่ยงขวานิดนึงขับไปนู่นครับผมสเตชันแรกเลยเนี่ยเราเจออัตราเร่งเลยครับจริงๆแล้วเราเคมไปที่จากจุดสีเขียวนี้นะครับตรงไพลอนสีเขียวนี้จนถึงสีเขียวข้างหน้าครับครับผมความเร็วท็อปสปีดอัตราเร่งอยู่ที่100ประมาณเลยถึงตรงนั้นครับครับผมระยะเวลาก็ประมาณ7วินาทีผมลองได้เลยโอเคครับ1 2 3ไปครับโอ้สุดยอดอ่ะมันดึงน่าดูเลยครับนี่ผมยังเหยียบไม่สุดนะใช่ยังมีผ่อนกันเล่นอยู่ครับใช่จริงๆต้องเหยียบสุดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่โอ้ยแรงมากนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่แรงมากต้องบอกเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นโอเคครับนู่นเลยครับยูเทิร์นขวาเดี๋ยวเราจะผ่านโลฟโรดนะครับผมจะมีเส้นเหมือนจำลองว่าเป็นเส้นตัดถนนอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับเงียบเงียบไหมครับเงียบครับแล้วเสียงภายในรถเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยครับน้อยมากครับไปทางขวาครับผมไพลอนสีเหลืองครับมาทางขวาครับเนี่ยแหละครับพอถึงไพลอนสีส้มนะครับผมครับก็ให้เราสตาร์ทลมได้เลยตรงขึ้นไปก่อนนะครับความเร็วประมาณ50เริ่มครับซ้ายขวาครับซ้ายดูการตอบสนองของพวงมาลัยครับและช่วงล่างของรถครับโลมากน้อยแค่ไหนนะครับปุ๊บจากนั้นเรายูเทิร์นครับผมขออัตราเร่งอีกทีครับเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับเอาอย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมต้องดูนะเดี๋ยวผมจะเร่งเหยียบเร่งไปถึงสีไพลอนสีเขียวนะครับโดยที่ผมไม่ผ่อนเลยนะโอเคครับโอ้ดึงมากเลยอ่ะเหลือเชื่อเลยครับสำหรับรถไฟฟ้านะผมจะพูดให้ฟังว่าผมเป็นคนที่แต่งรถด้วยระบบเทอร์โบผมค่อนข้างจะแปลกใจกับรถไฟฟ้ามากว่ารถไฟฟ้าเนี่ยทำงานเหมือนระบบเทอร์โบของรถสันดาปเลยคือเวลามันเหยียบอะเวลาเทอร์โบมันทำงานอะมันทำงานแบบอย่างนี้เลยมันทำงานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันเงียบความเร็วประมาณ30นะครับดูความนิ่มนวลครับโอ้มาถึงทางรถหน้าต่อไปทางภูขาครับเราขับค่อมตรงกลางเลยค่อมเลยโอเคครับ30สถานของตัวรถโอ้มันนุ่มนะลมยางนี่เราเติมสแตนดาร์ดที่รถเลยนะครับถือว่านุ่มครับพี่คะช่วงว่างล้อเนี่ยมันใส่ได้เกิน20ไหมได้นะครับแล้วผม22ไปไหนครับเนี่ยเราเบี่ยงซ้ายครับห่างนะครับจบแล้วเหรอครับจบแล้วครับติดใจจังเลยไม่อยากลงเลยครับอยากลองอีกอ่ะได้ไหมได้นะครับจริงๆในนี้ก็จะมีโหมดนะครับ Eco Mode นะครับผม X Mode Eco ก็คือเหมือนกับเซฟแบตประหยัดลงมาอะไรเงี้ยครับนะครับผม X Mode เนี่ยก็จะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อที่บางทีมันกระจายกระจายแรงครับผมด้านหน้าด้านหลังนะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์กันไปว่าอันไหนทำงานมากกว่าอันไหนทำงานน้อยกว่าอย่างเงี้ยครับมีเรื่องเกี่ยวกับคันเร่งตรงนี้นะครับครับให้ลองดูก็ได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมดนี้มันคืออะไรเหมือนกับว่าเป็นตัวหน่วงคันเร่งนะครับครับเพื่อชาร์จเหมือนกับชาร์จแบตกลับมาใช้ใหม่อะไรเงี้ยอ๋อรีเจนใช่ไหมใช่ครับครับอืออ่ะอันนี้เดี๋ยวลองความเร็วมาสัก60ครับมาแล้วครับ60ลองผ่อนดูครับสังเกตไหมครับอ๋อมันดึงกลับมาเลยใช่ครับก็คือมีการดีเจนไฟกลับมาดีเจนไฟกลับมาพร้อมกับช่วยเบรกด้วยโอ้ตัวนี้ส่วนโหมดอื่นๆนะครับทั้งครูสคอนโทรลอะไรต่ออะไรมีเหมือนกันหมดเลยมีมาให้หมดเลยหมดเลยครับผมเครื่องเสียงด้านข้าง JBL ด้วยในราคา1,836,000บาทครับผมถือว่าคุ้มมากนี่ถ้าใครกำเงินเนี่ยแล้วกำลังจะซื้อ Fortuner นะพี่คิดว่าเขาจะขายใบจองคืนไหมคะเนี่ยครับ
ชิญครับลองสุดเลยครับนั่งผมบอกให้ยกให้ยกครับไปครับนี่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 ครับยกไปมาโอ้โหตายเลยรถสันดาปตายซะอย่างนี้ผมพูดได้เลยรถคันนี้สามารถลงน้ำได้ลึกแค่ไหนครับเมื่อวันนั้นที่เราทดสอบกัน30เซน30เซนครับใช่30เซนมากกว่านั้นยังไม่เคยลองใช่มั้ยฝ่าไปได้แต่ไม่ควรจอดแช่ถูกมั้ยครับก็ฝ่าไปได้นะครับครับผมไม่ควรจอดแช่ไม่หรอกผมว่าจอดแช่ได้ครับจอดแช่ได้ครับผมประมาณอยู่ที่ประมาณ1ประมาณ1อ่าครับมีข้อห้ามสำหรับรถไฟฟ้าพวกนี้มั้ยครับจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟครับไม่ควรไปดัดแปลงให้มาแบบไหนก็แบบนั้นก็ควรจะเป็นแบบนั้นไปก็ระบบการชาร์จอะไรก็คงจะก็เป็นของเขาเพราะว่าเซ็นเซอร์เต็มไปหมดเลยมั้งเนี่ยครับก็วันนี้ยังไงนะคะทางเรียลไทม์ค่ะแมกกาซีนต้องขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้านะคะแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้ให้เกียรติทางเรียลไทม์ไปทดสอบรถไฟฟ้าคันนี้นะคะ